วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ลามอสังหาริมทรัพย์ขึ้นสู่ระดับบนคนรวยกระทบแล้วเคยบอกไปแล้วว่ายอดซื้อตกต่ำขนาดไหนโดยเฉพาะหลังละ50ล้านตอนนี้หนักเข้าไปอีกยอดโอนตอนนี้ต่ำสุดโดยเฉพาะคอนโดหรูตกต่ำถึง 30% ต่อให้ลงทุนซื้อหวังผลกำไรก็ไม่เอาเพราะราคามันตกนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียววิกฤตอสังหาริมทรัพย์ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ลามอสังหาริมทรัพย์ขึ้นสู่ระดับบนคนรวยกระทบแล้วเคยบอกไปแล้วว่ายอดซื้อตกต่ำขนาดไหนโดยเฉพาะหลังละ50ล้านตอนนี้หนักเข้าไปอีกยอดโอนตอนนี้ต่ำสุดโดยเฉพาะคอนโดหรูตกต่ำถึง 30% ต่อให้ลงทุนซื้อหวังผลกำไรก็ไม่เอาเพราะราคามันตกนะฮะขณะนี้คอนโดหรูหราในประเทศไทยนี่นะครับได้รับผลกระทบขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางด้านของ REIC นะครับซึ่งเป็นทางด้านของศูนย์ที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลในประเทศไทยนี่นะครับด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC เคยเปิดตัวเลขเหมือนกันแล้วก็ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนซึ่งเป็นนายกสมาคมคอนโดของในบ้านเราเนี่ยถ้าจำไม่ชื่อไม่ผิดก็คือคุณประเสริฐแต่ดุริยสาธิตแกก็พูดถึงว่าบ้านหลังราคาละ50ล้านตอนเนี้ยยอดตก 22% นะฮะนี่กลุ่มระดับบ้านหรูยังขายไม่ออกแล้วยอดตกขนาดนี้หลังละ50ล้านนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นไปด้วยนะฮะปรากฏว่ายอดโอนกับตกด้วยเหมือนกันบางคนบอกซื้อแต่ยังไม่โอนก็มีนะครับแต่พอยอดโอนนี่หมายความว่าเป็นเจ้าของจริงถูกไหมฮะปรากฏว่ายอดโอนของกลุ่มบ้านหรูในเมืองไทยตกเอาซะดื้ออีกต่างหากนะครับเรื่องนี้นี่นะครับดร.วิชัยวิรัตกพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพวกอาคารชุดกับคอนโดมิเนียมนะฮะแกบอกว่าตอนนี้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดระดับราคา 3-10 ล้านบาทเนี่ยนะครับชะลอตัวหมดเลยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับพอไปดูในกลุ่มของราคาคอนโดที่เป็นระดับหรูหราขึ้นไปและยังมีช่วงราคาในกลุ่มหรูหราแต่ละช่วงราคาเนี่ยนะครับมันทำให้เห็นสัญญาณหนึ่งก็คือว่าโอนตกไปเยอะไม่กล้าโอนกันนะขนาดยอดซื้อซึ่งเป็นต้นน้ำเนี่ยนะครับยังตกเลยไอ้คนซื้อมาแล้วจะโอนนี่ยังไม่โอนเลยโดยเฉพาะเป็นคนรวยเนี่ยนะฮะเรามาดูกันนะครับในแต่ละช่วงของราคาของคอนโดนะฮะหรือรถหรือว่าอาคารชุดเนี่ยนะฮะกลุ่มราคาตั้งแต่ 3.01 ถึง 5 ล้านบาทเนี่ยนะฮะมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 3,159 หน่วยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าลบ 13% มูลค่า 12,000 ล้านเนี่ยติดลบ 15% ราคาคอนโดตั้งแต่ 5.01 ถึง 7.5 ล้านบาทอันเนี้ยมีจำนวนหน่วยเหลือแค่ 1,141 หน่วยติดลบ 30.3% มูลค่าก็ทำได้แค่ 6,897 ล้านโอนน้อยไงฮะลดลงถึง 30.4% ทีนี้พอคอนโดเนี่ย 7.51 ถึง 10 ล้านนะครับมีอยู่เพียงแค่469หน่วยติดลบไป 20.9% และมูลค่าเลยก็ลดลงอีกเหลือ4,065ล้านหายไป 20.7% ห้องชุดคอนโด10ล้านขึ้นนะครับมีอยู่แค่711หน่วยก็ปรากฏว่ายอดขายลง 26% นะมีมูลค่าแค่ 14,000 กว่าล้านหายไป 17.9% นะครับตรงนี้เองครับส่งผลให้กับกลุ่มคอนโดมิเนียมในกลุ่มระดับหรูหราอัตราการดูดซับเรียกว่า absorption rate ก็คือนั่นแหละครับขายดีเก่งแค่ไหนขายเร็วแค่ไหนนี่นะฮะปรากฏว่าตอนนี้ลดลงอยู่เรื่อยๆและปริมาณความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ลดลงไปอีกประมาณร่วมๆไม่ต่ำกว่า 10-19% ด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้ก็เลยส่งผลให้การโอนของคอนโดมิเนียมตอนนี้มีปัญหากระทบมาถึงในกลุ่มระดับบนแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยคนที่เขาซื้อคอนโดหรูเนี่ยนะฮะโดยพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือการซื้อและปล่อยเพื่อหวังการลงทุน investment หรือ yield ที่ให้จากการปล่อยเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าห้องชุดที่เป็นระดับหรูจะมีราคาสูงอยู่แล้วและเขาก็คาดหวังว่ากำลังซื้อที่ซื้อได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มอะไรครับไม่เป็นชาวต่างชาติก็ต้องเป็นพวกพนักงานบริษัทจากต่างประเทศในกลุ่มสายเทคโนโลยีที่บริษัทส่งมาทำงานอยู่ในเมืองไทยมีโอกาสที่จะเช่าในราคาแพงๆอยู่แล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าตรงนี้ครับด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรการ LTV ที่ธนาคารในประเทศไทยนั้นยังคงคุมไว้อยู่ไม่ปล่อยนะฮะไม่ผ่อนด้วยอีกต่างหากเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้ตอนนี้การซื้อเพื่อการลงทุนก็ชะลอออกไปนะครับเนี่ยสองปัจจัยหลักเลยนะที่ทำให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระดับบนหรือหรูหราชะลอออกไปนะฮะก็คือไม่มีการยกเลิกมาตรการผ่อนปลน LTV เห็นไหมฮะสำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังที่2เป็นต้นไปในขณะที่การตัวที่วัดกันเลยนะครับว่าไม่อยากซื้อแล้วปล่อยเช่าเพื่อหวังผลตอบแทนเพราะยิวมันไม่ดีหรือผลตอบแทนมันแย่เนี่ยคืออะไรทราบไหมฮะมาจากตรงที่อะไรครับมาจากตรงที่
จำนวนห้องคอนโดหรือจำนวนห้องว่างมันมีเยอะมากขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่เข้าปล่อยเช่าก็ลำบากเศรษฐกิจต่างประเทศก็ใช่ว่าจะดีถูกไหมฮะบริษัทคอร์เปอเรทใหญ่ๆจากต่างประเทศตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะส่งคนมาเยอะถึงส่งมาก็ปรากฏว่ายังให้ดูบริหารจัดการงบประมาณที่เอามาใช้ด้วยอาจจะไม่ได้อู้ฟู่เหมือนเมื่อก่อนซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจำนวนของห้องว่างก็มีมากขึ้นและขณะเดียวกันผู้เช่าเองซึ่งปล่อยไม่ได้ก็มีภาระในการแบกรับต้นทุนในการดูแลห้องที่ว่างอยู่ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับค่าส่วนกลางคุณก็ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรครับยิ่งจะเป็นอย่างที่กรุงเทพมหานครตอนนี้อะไรครับคือภาษีที่เกิดขึ้นอีกต่างหากนะและนั่นก็หมายความว่าพฤติกรรมในการเช่าคอนโดระดับหรูหราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือใกล้เคียงเป้าหมายหันไปเช่าคอนโดระดับกลางแทนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ความต้องการในการจะซื้อคอนโดเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะเป็นคอนโดระดับหรูหราซึ่งเมื่อก่อนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับผลตอบแทนหรือยิวดีมากกับลดลงต่ำต่อเนื่องและก็เลยกระทบเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดคอนโดมิเนียมเนี่ยตกต่ำลงมากเลยนะฮะสัญญานี้ก็เลยกระทบขึ้นไปถึงระดับบนเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะถึงได้บอกท่านผู้ชมครับว่าความที่เราตอนนี้ต้องดูเรื่องของสัญญาณทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจให้ดีๆนะฮะว่าหลายอย่างนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมดีกว่าครับท่านผู้ชมคิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันตอนนี้ปี67เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมว่าวิกฤตมากกว่าหรือน้อยกว่าตอนต้มยำกุ้งกับโควิดส่ง